สวัสดีครับพบกับรายการพบด็อกเตอร์ธเนศพบเทคโนโลยีนะครับตอนนี้เรามาถึงตอนที่7นะครับของรายการแล้วซึ่งตอนที่7เนี่ยเราจะพูดถึง Nodal Analysis หรือว่าการวิเคราะห์โนดนะครับดูข้อแรกนะครับของเอพิโซด7นะฮะกำหนดวงจรมาให้ครับโจทย์เขาให้หาแรงดัน V1 นะครับที่โนดนี้นะครับและก็แรงดัน V2 ที่โนดนี้นะครับทีนี้นะฮะมันมีโนด V1 นะครับก็คือสิ่งที่โจทย์ถามเลยแล้วก็โนด V2 คือสิ่งที่โจทย์ถามเลยและมีโนดอื่นอีกไหมนะครับโนดคือจุดเชื่อมร่วมก็คือมีกราวที่เราไม่นับอยู่แล้วนะครับแรงดันที่กราวก็คือ0นะครับโอเคหน้าที่ต่อไปของเราก็คือเราจะต้องกำหนดกระแสกิ่งครับหลักในการกำหนดกระแสกิ่งก็คือกระแสจะต้องไหลจากที่สูงหรือสักสูงไปยังสักต่ำเสมอนะครับดูกิ่งนี้ผมกำหนดให้กระแส i 1ไหลลงนะครับที่กิ่งนี้ผมให้ i 2ไหลลงที่กิ่งนี้ผมให้ i 3ไหลลงที่กิ่งบนผมให้ไหลจากซ้ายไปขวานะครับเป็น i 4ผมไม่รู้ว่า v 1หรือว่า v 2ที่เป็นอันโนนเนี่ยอะไรมันมากกว่าเพราะนั้นเราสมมุติไปก่อนนะครับทีนี้หลักของการใช้การวิเคราะห์โนดก็คือจะต้องใช้ KCL นะครับหรือกระแสไหลเข้าไหลออกเพื่อหาความสัมพันธ์ของกระแสกิ่งทั้งหมดนะครับ KCL ที่ V2 ด้วยนะครับพิจารณา KCL ที่โนด V1 ก่อนกระแสไหลเข้าไหลออกเป็นยังไงครับกระแสไหลเข้าไหลออกนะครับถ้าพิจารณาที่โนดนี้จะเห็นว่าไม่มีกระแสไหลเข้าเลยเพราะฉะนั้นกระแสไหลเข้าเนี่ยเราใส่0ไปเท่ากับทุกตัวเป็นกระแสไหลออกใช่ไหมครับเราก็เอามาบวกกันก็คือ i 1บวก i 2บวก i 4และก็บวกกับ6นะครับทีนี้สเต็ปตัดไปก็คือเราจะต้องเปลี่ยนกระแสให้อยู่ในรูปของแรงดันครับนะฮะยกตัวอย่างเช่น i 1ไหลจากไหนไปไหนแล้วก็มาดู i 1ไหลจากโนด v 1ไปยังกราวเพราะฉะนั้นนะครับ v 1ลบด้วย0หารด้วย10ก็จะเท่ากับ i 1เราก็มาใส่ v 1ลบด้วย0หารด้วย10บวก i 2ก็คือ v 1ลบด้วย0หารด้วย5นะครับตามกฎของโอห์มบวกกับ i 4ก็คือ v 1ลบ v 2หาร2นะครับและก็บวกกับ6ทีนี้เราต้องทำส่วนให้มันเท่ากันนะครับผมเอา10คูณตลอด10คูณ0ได้0อันนี้คือ v 1บวกกับ2 v 1นะครับบวกกับ5 v 1ลบ5 v 2และก็บวกกับ60ผมย้าย60มาเป็นลบ60ฝั่งนี้นะครับและก็รวมนะครับจะได้เป็น8 v 1ลบ5 v 2เป็นสมการที่1นะครับเราเรียงสัมประสิทธิ์ให้เรียบร้อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์ KCL ของ vโนด V2 จะได้มีกระแสไหลเข้าไหมแล้วก็มาดูนะครับกระแสไหลเข้ามีนะครับก็คือ3แอมป์นะครับมี3แอมป์ไหลเข้าและก็มี I4 แล้วก็บวก I4 ไปนะครับไหลออกไหลเข้ายังเหลืออีก6แอมป์ตัวนี้มันไหลเข้านะครับไหลออกมีตัวเดียวก็คือ I3 นะครับแทนค่านะครับ3บวก I4 คืออะไร I4 คือ V1 ลบ V2 หารด้วย2บวกกับ6เท่ากับ i 3คือ v 2นะครับลบด้วย0หารด้วย4เอา4คูณตลอด4 32บวกกับ2 v 1ลบ2 v 2บวกกับ24เท่ากับ v 2นะครับ2 v 1ลบ3 v 2เท่ากับลบ36เป็นสมการที่2นะครับจัดรูปให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์นะครับเขียนออกมาเพื่อที่จะกดเครื่องคิดเลขนะครับเท่ากับดูสมการที่1นะครับสมการที่1เราก็เรียงสัมประสิทธิ์ไว้แล้ว8มาก่อนก็คือ8คูณ v 1ลบ5คูณ v 2เท่ากับเท่าไหร่ลบ60นะครับและก็2ลบ3นะครับและก็เท่ากับลบ36นะครับ v 1กับ v 2จะได้คำตอบออกมานะครับโดยการ invert matrix นี้
นะครับ invert ออกมาแล้วมาคูณกับลบ60กับลบ36ผมก็กดเครื่องคิดเลขออกมานะครับจะได้คำตอบคือ0กับ12นะครับ v1 เท่ากับ0 v2 เท่ากับ12อ่ะลองเช็คคำตอบนี้หน่อยนะครับเอากลับไปแทนในสมการที่1สิดูว่าได้ไหมนะครับอ่ะ v1 คือ0 0คูณ8ได้0นะครับ v2 คือ12 12 5 60ติดลบอ่ะถูกต้องนะครับเป็นคำตอบ